วัสดีครับแฟนๆรายการ Pet Lover by เจอไฮฮ่าฮ่าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพิธีกรสาวสวยเสียงทรงพลังอย่างน้องลูกโป่งหายไปไหนเพราะวันนี้เธอมีภารกิจครับและภารกิจที่ว่าก็อยู่ในงานนี้ครับกับงานกิจกรรม Grand Opening ต้นซุงอเวนิวเลียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยนั่นเองครับว่าแต่สาวสวยอย่างน้องลูกโป่งกับน้องวาซาบิไปร่วมทำกิจกรรมอะไรในงานนี้ล่ะครับคิดไม่ออกจริงๆนางแบบของลูกโป่งสวยมากวาซาบินะคะมาในชุดธีมดอกไม้ค่ะเข้ากับบรรยากาศที่เป็นแบบว่าธรรมชาติแบบนี้สองแม่ลูกผูกจิตอย่างเราก็เลยแต่งตัวค่อนข้างที่จะธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมธรรมชาติไหมคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินแบบกับคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าลูกโป่งเป็นฟินาเล่ไม่ได้สวยกว่าแต่ว่าพอดีรู้จักเจ้าของทาแก้มมายังทาปากยังแม้ที่แท้น้องลูกโป่งก็พาน้องวาซาบิมาร่วมเดินแบบในงานเปิดตัวต้นซุงอเวนิวนี่เองนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ถือเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่ให้เหล่าบรรดาชายหนุ่มและสาวสวยมาร่วมเดินแบบกับน้องหมาคู่ใจในการเปิดตัวในงานนี้ครับก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมตัวจะปล่อยคิวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าโอเคไหมลูกเดินให้สุดฤทธิ์ไปเลยนะมีแต่งตัวให้ลูกเต็มมากวันนี้ต้องสวยสุดเสร็จใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกโป่งนะคะส่วนลูกสาวลูกโป่งนี่ก็คือน้องวาซาบินะคะวาซาบิน้องวาซาบิต้องใส่จะเขินมากนะคะก็เลยโชว์อะไรบางอย่างนิดหน่อยวาซาบินะครับผมชอบผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยแม่ดูสิค่อนข้างมีความต้องการที่ชัดเจนค่ะต้นซุงอเวนิวแห่งนี้นะมีอะไรที่โดดเด่นจนใจบ้างครับเนี่ยโอ้ยอย่างแรกเลยนะคะบรรยากาศค่ะธรรมชาติครับที่จะต้องเต้นต่างจังหวัดด้วยนะคะเวลาพูดแล้วจะตอบรู้เรื่องไหมคะโดยเฉพาะตอนเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามานะคะที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะมากนะคะถ้าเรามาแบบครอบครัวและที่สำคัญเลยเนี่ยพาน้องหมามาได้แบบนี้นะคะอย่างที่เห็นน้องวาซาบิเลยใช่ค่ะเขาชอบมาช้อปปิ้งที่นี่ใช่ไหมคะคือจริงๆเราจะพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าคือในเมืองกรุงเทพเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหายากถ้าเกิดบ้านต้นสูงเนี่ยนะคะแอร์เวนิวเนี่ยนะคะเปิดแล้วก็ต้อนรับน้องหมาแบบนี้ลูกผมเชื่อเลยว่าคนมาอีกเยอะแน่ๆแต่ว่ามาเนี่ยต้องนิดนึงนะคะถ้าเกิดน้องหมาเนี่ยถ่ายอะไรต้องดูแลนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเตรียมอุปกรณ์เสริมมาด้วยต้องมีถุงเก็บให้เรียบร้อยเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะวาซาบิก็นะฮะขอขอบคุณน้องลูกโป่งมากๆเลยนะครับขอบคุณมากภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดินแบบนะคะและนอกจากจะมีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์แล้วยังมีการเปิดร้านและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆสำหรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งบรรยากาศสบายๆเสมือนเดินอยู่ในสวนท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ใจกลางกรุงเลยนะครับต้นซุงอเวนิวก็เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์นะครับก็เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับได้เข้ามาใช้บริการร้านค้าของเรานะครับเห็นว่ามีเยอะมากเลยมันจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ร้านที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านเกี่ยวกับน้องหมาด้วยใช่ครับที่ขาดไปไม่ได้ก็เป็นร้านที่เกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยแหละครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยให้น้องหมาเข้ามาเดินเล่นได้ใช่ไหมพี่ปืนใช่ครับก็เป็นคอนเซปต์ของที่นี่นะครับที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนกรุงนะครับซึ่งไม่ค่อยมีที่ที่จะไปใช้ชีวิตที่ข้างนอกกับน้องหมาชายชายลูกโป่งเห็นด้วยเพราะว่าปกติเวลาจะพาวาซาบิไปไหนเนี่ยก็หาที่ให้น้องหมาเข้าไปยากแต่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพาน้องหมาของตัวเองเนี่ยมาเดินเล่นได้นะคะแต่ว่าต้องขอนิดนึงเราต้องมีกฎระเบียบนะคะถ้าเขาอื่นถ่ายเนี่ยก็ต้องเก็บไปทิ้งนิดนึงจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เนื่องจากในตัวโครงการนะครับเรามีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมนะครับก็อยากจะฝากนำเสนอไปทางคลับต่างๆนะครับก็ถ้าใครมีกิจกรรมที่จะมาร่วมกันทำนะครับก็
เชิญมาร่วมได้ครับชมรมน้องหมาก็มาร่วมได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่พึ่งเพราะว่าเราเวลคัมน้องหมาอยู่แล้วนะคะผู้ชมค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่คุณคุณเนี่ยในครอบครัวนะคะแล้วก็น้องหมาเนี่ยพากันมาเดินเล่นที่นี่ได้มาทานข้าวมาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่พึ่งก็เลียบถนนทางด่วนเอกมัยรามินทรานะครับอยู่ใกล้ๆกับทาวน์อินทาวน์ครับมากันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพึ่งมากเลยค่ะ Let's go to the beach each let's go get a wave they say what they gonna say have a drink clink down สวัสดีค่ะพี่เป้ดูวาซาบิสิคะชัดมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้เลยว่าชอบผู้ชายเนาะครับสวัสดีครับเป้ทวีเวศศรีนรงค์นะหรือเป้ VTO นะครับวันนี้มาเดี่ยวครับมาช่วยนะมาช่วยงานนี้ก็มาเดินแบบกับน้องหมานี่ไม่ได้เดินกับวาซาบิมาเดินกับน้องอีกตัวหนึ่งสนุกมากเลยใช่ตัวเบลอเลยของพี่เป้ใช่ไหมพูดถึงน้องหมาแล้วพี่เป้เลี้ยงไหมคะน้องหมาจริงแล้วที่บ้านพี่เนี่ยน้องสาวสองคนชอบหมามากครับก็เลี้ยงอยู่ตัวนึงนะครับอยู่ชื่อว่าน้องฮาชิน้องฮาชิเนี่ยเป็นชิวาว่าเหมือนกันอ้าวเหรอคะพี่ชิวาว่าขนยาวกว่านี้นิดนึงแล้วก็เขาจะแบบถูกสปอยโดยน้องป่าเนี่ยน้องป่าเป็นคนเลี้ยงแล้วก็สปอยมากแบบรักยิ่งกว่าลูกแล้วก็ไม่ยอมให้แบบเหยียบพื้นคือห้ามเหยียบพื้นคือถ้าวิ่งอยู่บนพื้นแบบสกปรกนี่น้องผมจะร้องไห้เลยคือผมว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆ นะครับอย่าเลี้ยงหมาของท่านอย่างนั้นนะครับให้หมาของท่านแบบว่าสัมผัสโลกบ้างก็ดีสัมผัสพื้นบ้างก็โอเคไม่แบบไม่น่ารักเหมือนน้องวาเนาะน้องวาแบบชิวๆอยู่กับผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยเลิศตรงนั้นแหละเออนะแม่สอนไปดีใช่ไหมดีตัวใหญ่ที่ชอบคือโกลเด้นเพราะว่าคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องก็อย่างเงี้ยเออไม่ชอบคือมีความฝันอยู่แล้วคืออยากเลี้ยงโกลเด้นแต่ใจจริงก็อยากเลี้ยงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งก็ดูแลง่ายหน่อยใช่ไหมกินไม่เยอะถ่ายไม่วุ่นวายเอาพูดถึงที่นี่หน่อยก็ขับรถผ่านมาหลายครั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่เคยสังเกตว่าในนี้มันมีอะไรแต่พอได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบสดชื่นสดชื่นนะแล้วแบบการที่เอาน้องหมามาเดินอย่างเงี้ยคือก็เป็นสิ่งที่ดีครับอยากให้มีอย่างนี้บ้างเพื่อน้องๆเนี่ยน้องๆพวกนี้จะได้มาเดินเล่นกันนะครับแล้วก็เราได้เจอได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้ง่ายสมมติพี่แบบอยากจะเจอสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาหมามาล่อเอ้านะครับก็หมาน่ารักมาแค่นี้ก็มีเรื่องคุยแล้วใช่ไหมเออนะดีนะครับสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดนะครับต้นทรงผมว่าเวิร์กมากแม่ไม่ค่อยเลยนะครับคุณเป้แต่ถ้าใครจะเอาไปใช้บ้างก็ไม่ขอสงวนสิทธิ์นะครับแต่ถ้าใครกำลังมองหาน้องสุนัขสักตัวที่ชอบวิ่งเล่นหรือออกกำลังกายแล้วล่ะก็ผมขอแนะนำสุนัขสายพันธุ์นี้เลยครับกับน้องสุนัขสายพันธุ์บีเกิลเพราะบีเกิลเป็นสุนัขที่ร่าเริงแข็งแรงเข้ากับคนและน้องหมาด้วยกันเองได้ง่ายครับแต่ส่วนลักษณะของสายพันธุ์นี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันครับกับที่นี่เลย Good Will Beagle ครับ